เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับรายการสดๆที่มาพูดคุยในเรื่องราวที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับผมครับผมนอกเหนือจากทางช่องทางของ True Vision 691แล้วนะฮะยังมีอีกหลากหลายช่องทางในการนะครับเริ่มต้นที่แฟนเพจ Facebook ของเราครับนั่นคือเพจของ Speed Channel ครับเป็นเพจกลางของรายการเรานะฮะซึ่งจะมีทุกรายการที่ถ่ายทอดทางช่อง True Vision 691นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับรายการนี้นะฮะจะทางช่องทางนี้นะครับจะมีในเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารนะครับว่าผู้สนับสนุนมากมายด้วยนะฮะอีกหนึ่งช่องทางครับก็เป็นเพจตรงของรายการเราเลยครับนั่นคือเพจของ Speed Rider ครับผมเข้ามาก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนนะฮะที่เป็นโค้ชพิกเจอร์อยู่นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตข่าวสารครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าเป็นในจนถึงเรื่องราวของวงการมอเตอร์สปอร์ตฮะที่สำคัญครับเวลาที่เราจะไปตามงานต่างๆฮะเราก็จะไลฟ์สดผ่านทางช่องทางนี้นะครับรวมถึงณเวลานี้นะฮะเราก็มีการไลฟ์สดผ่านทางช่องทางนี้เช่นเดียวกันครับผมอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นคือ www.speedchannel.co.th ครับเว็บไซต์หลักของเรานะฮะซึ่งจะมีลิงก์ต่างๆนะฮะที่จะเชื่อมโยงไปยังสถานที่ต่างๆนะฮะแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องราวของผู้สนับสนุนครับก็สามารถกดตามลิงก์เข้าไปนะฮะก็จะไปจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการลิงก์ได้ครับอีกหนึ่งทางครับนั่นคือทาง YouTube นั่นเองครับทาง YouTube ฮะเสิร์ชเข้าไปที่ Speed Channel Official ครับถ้าจะชมสดไปพร้อมๆกับทางช่อง True Vision 691นะฮะคลิกเข้าไปที่ Speed Channel Official Live Stream นะฮะจะเป็นภาพสดๆเลยนะครับถ้าเข้ามาไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนคอร์เซอร์ด้านล่างสีแดงๆนะฮะไปทางซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นชมตั้งแต่ตอนเริ่มได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าเผื่อว่าชมอยู่นะฮะแล้วติดธุระครับก็สามารถกดพอสเอาไว้นะครับแล้วก็ทำธุระเสร็จก็สามารถกลับมากดเพลย์ต่อแล้วก็ชมได้อย่างต่อเนื่องนะฮะไปถึงเรื่องราวของการชมรายการย้อนหลังนะฮะมีเป็นอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีที่แล้วเดือนที่แล้วอะไรก็ว่าไปนะก็สามารถชมได้ทางช่องทางนี้เช่นเดียวกันครับผมอ่ะนะครับแน่นอนครับหายไปหลายวันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวันหยุดที่เราไปเทสกันแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งครับแล้วก็มีข่าวอัปเดตนะครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันในเรื่องของเอเชียโรดเรซซิ่งด้วยนะครับว่านักแข่งไทยเราก็สามารถที่จะขึ้นโพเดียมคว้าอันดับ1ด้วยเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นข่าวสารจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องขอคุณผู้สนับสนุนเช่นดีก่อนครับวิทยาศาสตร์รายเดือนฟัดบายไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดน Factory Gear ร้านเครื่องมือช่างคุณภาพสูงยอดนิยมจากญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยมาโหหายไปหลายวันต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่เราไม่อยู่ก็เพราะว่าเราได้ไปร่วมกิจกรรมของคอสกินะฮะซึ่งเป็นการทดสอบครั้งแรกเป็นสื่อมวลชนกลุ่มแรกก็ว่าได้นะกลุ่มแรกของแบบระดับเอเชียระดับโลกไม่รู้ที่เขาเข้มๆกันมานะฮะก็เป็นนินจา400นะครับซึ่งเทสที่สนาม Impact มอเตอร์สปอร์ตพาร์คนะฮะใกล้ๆกับ Impact เมืองทองนั่นแหละ Impact Speedway แต่ว่าจริงๆนั้นน่ะก็ยังไม่ได้จบไปเพราะว่าเดี๋ยวในวันที่13กับ14เนี่ยเราจะไปหวดกันต่อที่สนามพีรัสเซอร์กิตครับแล้วก็แน่นอนครับตัวที่ใหญ่กว่านั้นนะฮะทางผู้บริหารก็ได้กระซิบมาครับว่าเราจะมีโอกาสได้ทดสอบตัวใหญ่ตัวที่แบบเป็นเรือธงของค่ายคาวาซากิด้วยโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีนะแล้วก็ต่อด้วยงานแซดปาร์ตี้ก็เสร็จนินจาปาร์ตี้ไปหมดแล้วสมองไม่ได้พูดหลายวันแน่เดี๋ยวเราก็ได้ทำการไลฟ์สดมานะก็ต้องขออภัยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามทางไลฟ์สดในบางครั้งเพราะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแบบบางทีไลฟ์อยู่แล้วแบบมันตัดชั่วไปเลยสัญญาณมันชนกันหลายคนบางทีแบบมากันหลายคนแล้วแบบว่าโดนแย่งสัญญาณไปแล้วก็ตัดไปก็ต้องขออภัยแต่ก็พยายามที่จะเก็บบรรยากาศมาให้ได้มากที่สุดแล้วล่ะประมาณนั้นนะฮะและอีกงานนึงก็เราสองคนก็ไปกันต่อครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตกับการแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่6ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาลนั่นเองครับมีการแย่งชิงแชมป์ในเรื่องของคะแนนสะสมทั้งรุ่นสปอร์ตโปรดักชั่น250แล้วก็
600cc เพราะนั้นโอ้โหนักแข่งไทยเราสร้างผลงานแล้วก็กองชองกองเชียร์ต่างๆนี่เต็มสนามมาเดียวสนุกสนานมากบรรยากาศวันนั้นโอ้โหบันเทิงมากจริงๆนะครับจริงๆก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ไปชมกันเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในปีหน้านะครับเราก็จะเอาบัตรแน่นอนมาชมกันเพราะปีหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเน้นหนักในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเต็มที่เพราะว่า MotoGP จะมีการอะไรวินเทอร์เทสตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะฮะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะมีกระติบกระติบมาแล้วด้วยว่าเรา2คนต้องได้ไปด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญนี่คืองาน MotoGP นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมของปีหน้าแล้วเกินเต้นนะเนี่ยจะได้ไปดู MotoGP ครับเป็นประเทศไทยเป็นครั้งแรกผมไม่ต้องขับรถไปที่มาเลย์หรือไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นหรือไม่ต้องไปออสเตรเลียแล้วนะครับอยู่เอเชียได้ดูแล้วแน่นอนครับรวมไปถึงท่านผู้ชมพี่ๆทุกท่านด้วยไบเกอร์ทั้งหลายที่อยากชมในเรื่องของความเร็วความแรงระดับที่มันแบบมากกว่าเวิร์ลซูเปอร์ไบค์มันคือ GP ใช่ไหมเพราะนั้น MotoGP มันคือสุดยอดของการแข่งขันรถจักรยานแล้วเพราะนั้นแน่นอนครับมาแข่งในบ้านแล้วก็อย่าพลาดในเรื่องของบัตรน่าจะขอยากนะในเรื่องในเรื่องของบัตรฟรีเรื่องของบัตรฟรีบอกเลยว่ายากมากเพราะว่าการแข่งขันตรงนี้มันรับรองด้วยตอนหน้าซึ่งสนามช้างเองก็ไม่มีหน้าที่ที่จะมาให้บัตรฟรีใครทั้งนั้นนอกจากบัตร VIP ระดับผู้บริหารระดับของค่ายรถชนนั่นเองส่วนเราเนี่ยไปนามสื่ออยู่แล้วเราได้บัตรอยู่แล้วในนามของเราเนี่ยคือเราโคกับดอนหน้าอยู่แล้วเพราะพวกเรามีบัตร FM Press Card อยู่แล้วนะฮะทำให้สามารถที่จะลงไปถ่ายรูปในแท็กแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรื่องของห้อง Media Center ได้แต่ก็สามารถได้ระดับหนึ่งนะแล้วก็รู้สึกว่า MotoGP เนี่ยจะแตกต่างจาก Asia Road Racing แล้วก็ World Tour Bike ที่ไม่สามารถนำภาพไม่สามารถเอากล้องวิดีโอไปถ่ายได้เพราะว่าลิขสิทธิ์เขาแรงมากถ่ายมือถือได้ถ่ายมือถือได้ก็คือเดี๋ยวจะไลฟ์สดกลับมานะฮะแล้วก็ภาพนิ่งได้ภาพนิ่งได้แต่ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นออฟฟิเชียลของเขาที่อาจจะต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยเดี๋ยวก็ว่าอีกทีว่าอีกทีนึงนะครับว่าไปแต่ก่อนอื่นครับที่จะไปอัปเดตในเรื่องของการแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีคลิปมาให้ดูกันก่อน2คลิปเช่นเดิมคลิปแรกครับชื่อว่าดูให้ดีก่อนออกนะครับเป็นคลิปเตือนภัยสำหรับรถที่ออกจากซอยโดยที่นะครับไม่ดูให้ดีซะก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไปชมครับประเทศเราน่าจะใช่แหละนี่ไงจำหน่ายแล้วประเทศไทยตัวเบลเลอร์เฮ้ยมันขับเร็วงั้นเนี่ยเกี่ยวอันนี้เกี่ยวไม่ใช่แต่เขามาเร็วจริงนะมอไซค์แล้วถอยรถมาถอยไปอีกเนี่ยแต่มอไซค์ขี่มาเร็วจริงหลบไม่ทันแล้วเออขี่เร็วด้วยขี่เร็วด้วยประมาททั้งคู่เรียกประมาทร่วมอย่างเงี้ยนะครับรถกระบะก็พุ่งมาเร็วเกินที่ชะลอมาดูค่อยๆดูว่ามีไหมพุ่งปวดมาครึ่งลำแล้วอะขี่เร็วขนาดนี้แล้วยังลู่ซ้ายนี่แบบอ้าวไปเลยไม่ใช่วิ่งหลบรถก่อนดิบ๊ายบายนี่กระบะไปแล้วกระบะบ๊ายบายสบายแล้วเท่านี้มาบอกลูกเราจะอยู่ว่าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้หูตาไวมากเลยนะเพราะกล้องวงจรปิดนี่มีทั่วเลยและสำคัญคือรถทุกวันนี้เขามีการในเรื่องของพรบเรื่องของประกันจริงๆไม่น่าจะหนีหรอกนะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกให้แบบประกันให้เรื่องของพรบรับผิดชอบไปดีกว่าใช่ใช่ป่ะครับมาดูคลิปที่สองครับชื่อว่าไงวัยรุ่นจัดไปแม่ทีมงานทำเสียงว่าไงจะวัยรุ่นจัดไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรทีมงานอะไรเนี่ยเป็นคลิปขำๆครับของวัยรุ่นไปดูซิว่าเขาทำอะไรกันขำขนาดนี้ครับเออว่าไงวัยรุ่นจัดไปอ๋อนี่วันตีนอนสวนโอ้โหนี่ใจรักกันเนี่ยนี่ใช่คุณสุทัศน์ยักษ์ใหญ่เนี่ยใช่ป่ะคิดถึงใช่ไหมหลายวันเดี๋ยวโทรมาเดี๋ยวนี่ไปนอนสวนเลยนี่เขาหมอมมิดแล้วนะน่ารักกันเนี่ยมิดที่ไหนมิดรถเลยมิดรถไม่ใช่รถมิดคือต้องบอกว่าโอเคอันนี้เย็นอยู่อันเดี๋ยวว่าฮาเพราะว่าอยู่ในสถานที่ที่ปิดแต่ก็นิดนึงระวังเรื่องของมอนน้องนิดนึงเนาะเออใช่คือบอกว่าน้องภาพจะออกมาสวยวันนี้ใช่นะครับนี่ขนาดตัวยังขนาดนี้รถขนาดนั้นนี่ใส่หมวกกันน็อกเข้าไปนี่จะเหลืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วขี่ก็ไม่ได้ดูรถเลยนะสภาพรถแต่โอเคเราอาจจะเป็นการสื่อขำๆไม่ได้ซีเรียสถึงความเร็วนะอันนี้มาอัปเดตกันบ้างครับกับการแข่งขันเมื่อวานนี้ครับกับเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2017ว่าเป็นอย่างไรบ้างมีคลิปด้วยไหมนี่บอกมีคลิปด้วยใช่ไหมใช่ต้องบอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราทั้ง2คนเนี่ยก็ได้รับเชิญจากค่ายรถนี่แหละไปนะเพราะแต่ละค่ายรถก็จะมีคอนเซปต์ที่แบบเป็นจุดเด่นของแต่ละค่ายเข้าไปนะซึ่งไปถึงก็จะมีการแบบร่วมกิจกรรมนู่นนี่นั่นต่างๆนะอย่าง Honda ที่ตกไป Honda เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาอะอยากที่จะให้คนไทยเนี่ยเป็นวิวัฒนธรรมในเรื่องของการชมมอเตอร์สปอร์ตเหมือนกันแบบอินโทรดิวอะว่าปีหน้าเนี่ย MotoGP จะมาเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีการเชิญพนักงานนะทั้งครอบครัวเลยไปจนถึงช่างแล้วก็ในเรื่องของลูกค้ารวมแล้วประมาณ 2,000 คนนะครับเพื่อที่จะไปร่วมชมร่วมเชียร์เอเชียโรดเรซซิ่งในครั้งนี้นะฮะต้องบอกว่าบัตร
บัตรถูกมากนะ VIP 1,000 เดียวเองอ่ะใช่ไหมทั้ง2วันด้วยแล้วก็สามารถเดินพิกวอล์กได้งานนี้โอ้โหเราได้เจอทั้งแบบนักแข่งระดับโลกเพราะว่าโจนาธานเลียก็มาร่วมงานใช่นินจาปาร์ตี้ด้วยนะแล้วก็ได้ไปที่บุรีรัมย์ต่อเพราะคาวาซากิเขามีการจัดงานต่อด้วยใช่ไหมแล้วก็คนที่ไม่คิดว่าจะได้เจอไอดอลโนริกิฮากะแต่ก่อนมันใส่หมวกลายเขาโอ้โหแต่แบบไม่ได้เจอหน้าเสียดายเสียดายก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องราวของคลิปดีกว่าเนาะที่เอามาฝากว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเรซซิ่งครับสนามสุดท้ายของปี2017ครับผมก็ เป็นภาพบรรยากาศรวมอันนี้คุณโอ๊ตครับก็มีพิตตี้มาให้ถ่ายรูปช่วงนี้พิตวอล์กนะฮะวอล์กก็สามารถเดินไปถ่ายรูปร่วมกันไปขอลายเซ็นไปขอสติ๊กเกอร์อันนี้ก็เป็นน้องมุกมุรดาครับนักแข่งจาก Honda ครับ AP Honda Racing Thailand นะครับนี่เป็นพิตตี้ของ Yamaha อันนี้บอกว่าฮอตมากครับฮอตมากสองเล็บครับสแตมครับอภิวัตวงธนานนท์ที่ทีมยามาฮ่าครับจัดเต็มครับอันนี้คือเลทที่1เนาะเลทที่1ที่เขาแข่งกันไปนะฮะก็ถือว่าเที่ยวนี้ทีมยามาฮ่าเลทติ้งไทยแลนด์ประกอบนี่ก็เป็นเอวรพงษ์มลหวนนะครับมุกดาสารพืชนะครับซึ่งเป็นนักแข่งหญิงคนเดียวในการแข่งขันในรุ่นของ210ซีซีโอ้โหแล้ว210ซีซีนี่แบบว่าห่างกันแค่เศษเสี้ยววินาทีนะตุ่ยยอดมากอ่ะนี่ก็เป็นพิตตี้เกิร์ลของสนามช้างเขาบอกว่าจัดหนักจัดเต็มเอวบางร่างน้อยเลยทีเดียวเชียวเฟนหน้าดูนะจือปากด้วยอันนี้ก็เป็นการเข้ากริดครับใกล้การแข่งขันในรุ่นของโปรดักชั่น250ซีซีอนุภาพซามูลนักแข่งไทยครับที่เรียกว่าเป็นทำตำแหน่งโพสิชั่นอันดับหนึ่งนะครับรู้สึกเข้าที่2 2เลทใช่มั้ยเจ้าตีอันนี้เป็นเจ้าเติ้ลครับธีรพงษ์หลุยบุญเป่งนี่มันมากรุ่น210จริงๆขอบอกเลยนี่ฮะพันกันแบบนวลเนียมากคือแบบพลาดนิดเดียวนี่ล่วงไปอยู่อันดับที่คืออันดับ1ถึง10เนี่ยห่างแค่เศษซิวเนี่ยโอ้ยจังหวะครับอันนี้การแบทเทิลชิงที่1ครับของนักแข่งอินโดนีเซียแล้วก็นักแข่งไทยอันนี้น่าจะเป็นเลทที่2มั้ยอาจจะเป็นเลท2ละพันกันนัวเนียมากคือแข่งกันแบบว่านักแข่งที่อยู่ในระดับเอเชียหรือว่าเอเชียทั้งหมดนะฮะก็มาร่วมมาแข่งในรายการนี้นะครับเฉือนแค่เศษเสี้ยววินะครับนี่คือในช่วงเข้าเส้นนะครับคือต้องบอกว่าในเลทที่1เนี่ยเจ้าสแตมใช่ป่ะเสียบแอนโทนีเวสมุมอย่างนี้เลยแต่ว่าเลทที่2เนี่ยเจ้าตีเขาจะเอามั่งไงแต่เผอิญนิดแหมทางตรงขาดไปนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นในรุ่นของ600 ซีซีครับซุปเปอร์สปอร์ต600ครับเป็นไฮไลท์ละสเต็ปอภิวัตวงธนานนท์ครับก็แน่นอนครับตำแหน่งโพสิชันอันดับ1อันนี้เป็นจากคาวาซากิครับติงโนสครับทิศพงศ์มรกรแอนโทนีเวสจากออสเตรเลียอันนี้แข่งสารภาพประโยชน์แข่งทั้งวัวซุปเปอร์ไบค์ทั้งมอเตอร์ทูนะครับแข่งหมดเลยแข่งหมดเลยคือว่าใครจ้างกันไปแข่งเห็นไหมครับเมื่อกี้แดงๆเถื่อนๆนั่นคือเป็นกองเชียร์ของฮอนด้าต้องบอกว่าเลท2นี่นะครับสแตมแก้เกมดีมากครับทิ้งแบบออกสตาร์ทมาแล้วก็นำแบบยาวๆครับดูที่มีเฉลิมพลผลไม้รุ่นพี่นะครับในทีมเดียวกันตามมาแล้วก็จะมีอัสลัมชาครับที่ได้แชมป์ประจำปีนี้ไปนะครับนี่คอสกิแนนะครับเบอร์25ซึ่งปีนี้ต้องบอกว่านักแข่งไวการ์ดก็จะมีในเรื่องของติงโนสกับเจ้าสแตมอภิวัตวงธนานนท์นะครับ2ที่เป็นของไทยที่เป็นของไทยนะฮะจริงๆมีคนนึงนะครับเป็นนักแข่งสุภาพสตรีหนึ่งเดียวของรายการครับไม่ใช่มุกไม่ใช่รัชดาณาคเจริญศรีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนะครับต้องบอกโอ้โหสุดยอดมากนี่ครับสแตมครับซึ่งใบบ่มตัวมาในเรื่องการแข่งขันโมโตทีจูเนียที่สเปนนะครับกลับมาโอ้โหลีลาการขับเยอะมากลีลาการขับขี่ของเขานี่บอกเลยว่าต่างจากตอนที่อยู่ประเทศไทยฟ้ากับเหวแล้วคือเป็นนักแข่งไวการ์ดที่ได้แชมป์ทั้งสองเลนด้วยนะแล้วหมวดที่เขาถืออยู่ครับคือ AGV พิต้านะครับผมก็ไปขอชิลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชิลดำเสร็จผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมส่งมาให้นะฮะผมแอนเชียร์ผมนะครับกว่าจะได้มานะครับก็ต้องไปนะครับไปเป็นกองเชียร์ให้น้องก่อนเป็นกำลังใจเสร็จแล้วก็ไปเซลฟี่กับน้องมาหน่อยเซลฟี่เสร็จแล้วน้องขอชิลหน่อยพี่ซื้อพิต้ามาใหม่พี่มีชิลก็เรียบร้อยสแตมป์ให้มา1อันนะครับว่ากันไปอ่ะงั้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันในเลทที่1อ่ะมันมากเลยนะเพราะว่าตอนที่สแตมขึ้นสแตมนำตามอยู่ที่2แอนโทนีเวสที่1และโค้งสุดท้ายของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นจุดเปลี่ยนของการแข่งขันก็ว่าได้เพราะว่า
จุดยกมันไม่มีการตายตัวลายก็ไม่มีการตายตัวจากที่แบบเราไปขี่เนี้ยคือพูดได้เลยว่าคนที่นำอ่ะเสียเปรียบแต่ก็ในรุ่น210รู้สึกว่าเขาจะเก่านะนักแข่งที่แบบว่าไอ้เจ้าตีเสียบไม่ได้แล้วก็แค่เสียเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับก็ในโค้งแรกไอ้นะในเลทที่1นะฮะในรุ่น204ก็จะเป็นในเรื่องของสแตมที่1แอนโทนีเวสที่2แล้วก็ติโนสที่3นะครับแต่ว่าเลทที่2ก็คือสแตมที่1ยาวๆเลยและที่2ก็คือแอนโทนีเวสอันดับที่3นี่อัสรันชาส่วนอันติโนสจะไปอยู่ที่5อยู่ที่5ที่4เป็นเฉลิมพลผลไม้ก็ประมาณนั้นฮะสำหรับบรรยากาศที่เก็บมาฝากส่วนหนึ่งนะฮะสำหรับการแข่งเอเชียโรดเรซลิ่งสนามปิดท้ายก็ขอแสดงความดีใจกับนักแข่งทุกท่านแล้วก็กองเชียร์ทุกคนด้วยครับที่ให้ร่วมเข้าไปให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นทางสนามก็ดีหรือว่าดูการถ่ายทอดสดทางทูวิชั่นช่อง2 for you ก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เด็กไทยด้วยวันนั้นมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะวันเกิดของโฟร์ธรัตพงศ์วิไลโรจน์ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมของ Honda ที่พาคนไปดู 2,000 คนเพื่อเป็นการปลุกกระแสของการชมรถสปอร์ตนะครับส่วนทาง Yamaha ก็ได้ทำนำเอาทีมเบลสตันนะครับไปโชว์กลางสนามคอนตะกิก็มีปาร์ตี้ยามคืนโดยที่มีโจนาธานเลียแชมป์โลก3ปีซ้อนมาร่วมนะครับส่วนธุรกิจปีนี้ก็ถือว่ามาแรงนะเพราะว่าในการแข่งขันของเอเชียสุดุกิเอเชียชาเลนจ์นะครับนักแข่งไทยที่ไปตะเวนแข่งทั้งมาเลย์ญี่ปุ่นนะครับไทยอินเดียนะครับทั้งหมด6สนามเนี่ยนะครับเจ้าเค้กนะครับก็สามารถที่จะคว้าแชมป์ไปได้กับการแข่งขันสะสมประจำปีนี้นะครับพันชนะกุลโรจน์ชลาใสนั่นเองวันนั้นที่มาไม่ยอมให้เซ็นบอร์ดข้างหลังนะนักแข่งระดับแชมป์นี่คราวต่อไปนี่ประมาทไม่ได้แล้วนะนักแข่งคนนี้เพราะว่านักแข่งที่แบบจะมาเข้าในรายการเราต้องแบบคือว่ามันอาจจะเป็นแชมป์ไม่ได้แล้วก็ในรุ่นของอีกรุ่นนึงคือรุ่นของ Talent Cup Honda Talent Cup นะครับก็จะมีนักแข่งไทยนักแข่งอินโดนีเซียและแข่งมาเลย์ร่วมกันก็เป็นทางด้านของน่าจะเป็นกอบชัยกอบชัยน่าจะเป็นกอบชัยเอ้ยไม่ใช่เจ้าก้องไม่ใช่กอบชัยเจ้าก้องสมเกียรติจันทาเจ้าก้องไม่ใช่เจ้าก้องนะครับที่คว้าแชมป์ประจำปีไปสมเกียรติทายเขาไปนู่นแล้วไปแข่งนู่นแล้วอีกเดี๋ยวทีนี้เขา Honda เขาเอา RC 213 VS มาขี่โชว์ด้วยนะ7คันแล้วก็สงสารเจ้ากล้องจริงรถคันนี้เจ้ากล้องจองมันมีปัญหานิดนึงก็เลยขี่ไม่ครบนะครับต้องออกมาก่อนนะครับก็ว่ากันไปครับกับการอัปเดตข่าวสารในเรื่องราวของการแข่งขันเอเชียรถซิ่งสนามท้ายที่ผ่านมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแห่งนี้นะแล้วก็แน่นอนครับยังเหลือการแข่งขันอีกในประเทศไทยเราสนามสุดท้ายคือ R2M จะจัดขึ้นวันที่16-17ที่สนาม Thailand Circuit ก็ติดตามกันว่าปีนี้ครับใครจะคว้าแชมป์ไปได้นะครับเพราะต้องบอกว่า R2M ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะฮะที่รวบรวมอยู่ในการแข่งขัน All Thailand Superbike นะฮะที่จะต้องแข่งกันถึง3ผู้จัดด้วยกันนะครับแล้วเอาคะแนนสะสมมารวมกันก่อนที่จะประกาศแชมป์ประเทศไทยนะครับอ่ะนะครับก่อนจบเบรกแรกครับก็จะมีเรื่องราวของ PR นะครับเป็นงานของ Motor Expo นะครับที่ยังมีบูธของนะครับ Factory Gear นะครับซึ่งนำเครื่องมือของ Bluepoint และ Snap-on เนี่ยนะครับเข้ามาร่วมเปิดบูธด้วยแล้วก็แน่นอนครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือใช่อย่างเดียวแล้วสามารถที่จะนำไปตกแต่งในกาลาดก็ได้หรือจะเป็นอุปกรณ์เล็กน้อยที่ทำเป็นช้อนเป็นซ่อมสามารถที่เอาไปตกแต่งบ้านก็ได้ด้วยนะครับก็ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมในบูธของ Factory Gear ได้ครับในงาน Motor Expo นะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานนะฮะในเรื่องของวันแชมเปี้ยนชิพครับนะฮะแล้วแจกวันนี้1วันนะอีก1วันเพราะว่าจริงๆต้องขอบคุณมากสำหรับสมาชิกที่กดเข้าไปใน Ladder Club Mac Page นะแล้วก็มีการบอกมาทางอินบ็อกซ์ว่ามีความประสงค์ที่จะไปเพราะว่าอย่างวันนี้เราก็ยังอยากที่จะแจกในรายการของ Speed Rider ด้วยนะแค่เพียงแจ้งความประสงค์มาว่าอยากจะไปจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะรออยู่ที่หน้างานเวลาเที่ยงตรงของวันที่9ธันวาคมนะฮะวันเสาร์นี้แล้ววันเสาร์ที่ถึงนี้แล้วนะฮะคนที่แบบว่าสนใจอย่าไปนะครับผมให้คนละ2ใบนะครับสำหรับการชมโดยที่จะมีเรื่องราวของคอนเสิร์ตด้วยนะครับสำหรับงานวันแชมเปี้ยนชิพกับคอนเซปต์ Warrior of the World นะฮะหรือว่าที่เรียกว่ามวยกรงนั่นแหละนะฮะเป็นการศิลปะการต่อสู้แบบ MMA นะฮะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเรามีคลิปด้วยนี่ใช่ไหมปิดเบรกด้วยคลิปนี้เลยใช่ครับอ่ะว่าไป